สวัสดีครับเพื่อนๆ อยู่ในช่อง T3D ครับตอนนี้อยู่ในช่วงครูบุมสอนดำน้ำนะครับก็ช่วงนี้เราจะพูดถึงอุปกรณ์ดำน้ำฟรีไดฟ์ครับแล้วก็วิดีโอก่อนหน้าที่เป็นวิดีโอยาวนะเราพูดถึงฟู้ดพ็อกเก็ตไปแล้วนะครับว่าการที่เราจะเลือกซื้อฟินฟรีไดฟ์เนี่ยเราแบ่งเป็น2 ส่วนนะเราทวนกันนิดนึงก็คือเลือกฟู้ดพ็อกเก็ตก่อนนะครับว่าเหมาะกับเท้าเราไหมใส่สบายไหมนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเลือกไบเบรดครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมาไขความลับของไบเบรดกันนะครับหรือว่าตัวหน้าฟินฟรีไดฟ์นะครับส่วนใหญ่ออกแบบมานะครับจะไม่เหมือนกับฟินสกูบ้านะฟินสกูบ้าจะมีดีไซน์ต่างๆนะครับมีร่องรีดน้ำนะครับเพราะว่าเนื่องจากวัสดุที่ผลิตเนี่ยเป็นพลาสติกหรือว่าซิลิโคนหรือว่ายางต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถออกแบบมาในโมได้เลยนะครับแต่ว่าต่างกันกับฟินฟรีไดฟ์นะครับส่วนใหญ่ฟินฟรีไดฟ์เนี่ยถามว่าเป็นยางซิลิโคนมีไหมมีนะครับเป็นพลาสติกมีไหมมีนะครับวัสดุ2แบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ดำน้ำฟรีไดฟ์จริงๆแล้วต้องการสร้างความเร็วหรือสร้างความลึกในการดำน้ำเนี่ยไม่ค่อยแนะนำนะเพราะใบที่เป็นยางนะครับเป็นซิลิโคนเป็นพลาสติกพวกนี้นะครับน้ำหนักจะเยอะกว่านะครับซึ่งแน่นอนครับในอนาคตเนี่ยเพื่อนๆจะต้องอัปเกรดเป็นไฟเบอร์กาสนะครับหรือว่าเพียวคาร์บอนหรือไฟเบอร์คาร์บอนนะครับหรือคอมโพสิตก็ตามนะครับต้องอัปเกรดแน่ๆนะครับสำหรับคนที่ชอบฟรีไดฟ์เพราะฉะนั้นฟินฟรีไดฟ์สำหรับมืออาชีพนะครับหรือคนฟรีไดฟ์จริงๆเนี่ยมักจะออกแบบมาผิวแบบนี้ครับคือเรียบและไม่มีร่องนะครับถามว่าแบบมีร่องรีดน้ำมีไหมมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าราคาอาจจะค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับแล้วก็ดีไซน์มาเป็นร่องรีดน้ำสำหรับฟรีไดฟ์โดยเฉพาะและทีนี้พูดย้อนกลับไปนิดนึงนะครับว่าเราสามารถใช้ฟินสกูบ้ามาดำน้ำฟรีไดฟ์ได้ไหมต้องบอกว่าใช้ได้ใช้ฝึกได้แต่ประสิทธิภาพในการใช้งานจะแตกต่างกันนะครับเพราะฟินสกูบ้าเนี่ยออกแบบมาเพื่อการตีขาหรือการทำงานในแนวราบรวมถึงฟินสตอร์เกิลลิ่งก็ออกแบบในแนวราบนะครับส่วนฟินฟรีไดฟ์นะครับจะสร้างความเร็วในแนวดิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้งานต่างกันโดยสิ้นเชิงรวมถึงวิธีการตีขาก็แตกต่างกันด้วยนะครับทีนี้วันนี้ก่อนที่จะไปยาวออกทะเลไปไกลมากๆนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของวัสดุของฟินฟรีไดฟ์กับการดีไซน์นะครับว่าตัวเบลดของฟินฟรีไดฟ์เนี่ยมีวัสดุอะไรบ้างนะครับแล้วก็การดีไซน์นะครับแต่ละส่วนที่เขาดีไซน์ออกมาเนี่ยมันมีความแตกต่างและมีความหมายอะไรนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังอยากจะเลือกซื้อฟินฟรีไดฟ์ครับส่วนเพื่อนๆที่เข้ามาดูวิดีโอนี้นะครับแต่ยังไม่ได้ดูวิดีโอที่ผมพูดเรื่องของฟู้ดพ็อกเก็ตนะครับย้อนกลับไปดูเรื่องฟู้ดพ็อกเก็ตด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องมาประติดประต่อกันนะครับหลายคนนะครับช่วงนี้นะเวลาเราเลือกซื้อของเราก็จะเลือกออนไลน์นะครับซึ่งเราก็จะเห็นราคาโปรโมชั่นต่างๆของฟินหรืออุปกรณ์ดำน้ำนะครับก็ถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้นะแต่ว่าเราควรจะเลือกวัสดุเป็นด้วยนะครับไม่ใช่เห็นแต่ว่าเอ้ยฟินฟรีไดฟ์เหมือนกันราคาประหยัดนะครับก็ซื้อถูกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าฟินฟรีไดฟ์อ่ะผมบอกเลยนะเวลาเลือกเนี่ยควรจะเลือกให้เหมาะสมกับตัวเราให้มากที่สุดนะครับมันจะใช้งานได้ดีและคล่องแคล่วมากๆการที่เลือกฟินฟรีไดฟ์จากการดูแค่รูปอย่างเดียวนะครับหรือว่าการที่เราไม่รู้ข้อมูลนะครับว่าฟินฟรีไดฟ์แต่ละตัวเนี่ยทำงานยังไงนะครับซื้อมาเนี่ยอาจจะต้องเสียเงินซื้อใหม่อีกรอบก็ได้นะนอกจากการเลือกฟู้ดพ็อกเก็ตที่ผมเคยสอนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเลือกไบเบลดกันนะครับซึ่งไบเบลดนะครับผมขอแบ่งวัสดุออกมา5ชนิดครับอย่างแรกนะครับผมไม่มีตัวอย่างให้ดูนะนั่นก็คือตัวซิลิโคนนะครับหรือว่ารับเบิลนะครับหรือว่ายางอะไรเงี้ยนะผมขอจัดเป็นวัสดุเดียวกันเลยนะครับเป็นลักษณะที่อัดมาขึ้นรูปมาเป็นก้อนๆ นะครับซึ่งถ้าถามว่าเหมาะไหมเหมาะกับการดำน้ำสกูบ้ามากๆเพราะเป็นการถ่วงน้ำหนักตัวให้มีน้ำหนักเยอะนะครับทำให้เราลดการใช้ตะกั่วแล้วการคอนโทรลน้ำหนักต่างๆนะครับจะอยู่ที่ปลายเท้าดังนั้นเนี่ยมันจะกดตัวเราให้จมแล้วก็บาลานซ์ดีมากๆนะสำหรับฟินที่เป็นซิลิโคนหรือเป็นยางหนักๆนะครับสังเกตว่าครูหลายคนนะก็จะใช้แบบเป็นพวกแบบเจ็ตฟินนะครับน้ำหนักเยอะๆนะครับเพื่อที่ให้เกิดการทรงตัวที่ดีใต้น้ำนะแต่กลับกันถ้าคุณเอามาดำน้ำฟรีไดฟ์นะครับปัญหาคือมันมีน้ำหนักเยอะนะครับมันจะถ่วงตัวคุณลงไปก็จริงนะครับการตีขานะครับจะมีน้ำหนักเยอะมากๆนะครับเราจะตีขาออกแรงเยอะในการออกแรงเยอะการดำฟรีไดฟ์เราต้องบริหารอากาศหรือว่าบริหารออกซิเจนที่อยู่ในร่างกายเราให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราออกแรงเยอะเราก็เผาผลาญออกซิเจนเยอะดังนั้นฟินที่เป็นซิลิโคนหรือเป็นยางจึงไม่เหมาะกับการดำน้ำฟรีไดฟ์โดยตรงครับอย่างที่2นะครับจะเห็นหลายคนเลือกซื้อใช้กันเยอะมากๆก็คือฟินที่เป็นพลาสติกนะครับฟินพลาสติกเนี่ยน้ำหนักจะเบากว่าซิลิโคนหรือยางครับแต่ก็ยังมีน้ำหนักที่เยอะอยู่ดีนะครับการโบกน้ำเนี่ยใช้กำลังเยอะครับถึงแม้ตัวฟินจะเบาก็ตามนะครับแต่ข้อดีของมันคือราคาประหยัดแล้วก็ค่อนข้างทนทานต่อการใช้งานหนักๆครับคือถ้าเราเอาขาไปตีฟาดนู่นฟาดนี่นะครับหรือแม้กระทั่งวางทับเนี่ยโอกาสแตกหักก็จะค่อนข้างน้อยนะแต่ถ้าถามว่าเหมาะไหมก็ถ้าเป็นมือใหม่งบน้อยๆนะครับอยากจะซื้อฟินมาทดลองดูว่าตัวเองชอบฟรีไดฟ์ไหมนะครับก็สามารถใช้งานได้นะแต่ถ้าชอบฟรีไดฟ์จริงๆหรืออยากแบบไปสุดในด้านฟรีไดฟ์จริงๆอ่ะก็ยังไม่แนะนำนะครับ
ทีเนี้ยใบเบลดนะครับวัสดุใบเบลดที่ผมอยากจะแนะนำเริ่มต้นเลยนะอาจจะราคาขึ้นมาสูงสักนิดนึงนะครับนั่นก็คือตัววัสดุที่เรียกว่าไฟเบอร์กลาสครับไฟเบอร์กลาสคืออะไรถ้าใครแบบอยู่ในวงการรถแต่งก็คือเอาที่เอามาทำรถแต่งทำบอดี้รถนะครับหรือแม้กระทั่งรถยนต์บางคันก็ผลิตจากไฟเบอร์กลาสทั้งคันก็มีนะไฟเบอร์กลาสคือเส้นใยแก้วนะครับซึ่งเส้นใยแก้วจะไม่ใช่เป็นเส้นฝอยๆนะสังเกตว่าตัวนี้เนี่ยถ้าภาษาช่างนะครับช่างที่เขาทำรถนะครับเขาเรียกว่าผ้าตาสารนะครับหรือว่าผ้ารับแรงจะเป็นใยแก้วที่ถักขึ้นมาเป็นผ้าเป็นตารางหมักรุกเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะมีความเหนียวกว่าใยแก้วที่เป็นผงร่วนๆนะครับซึ่งตัวผ้าใยแก้วเนี่ยถ้าถามว่าเหนียวไหมทนไหมนะครับเหนียวมากทนมากนะครับสามารถรับแรงกระแทกได้แล้วก็สามารถโค้งงอแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีมากๆครับซึ่งจะต้องทำการให้มันแข็งตัวนะตัวผ้ามันก็จะนิ่มถูกไหมเพราะนั้นเวลาเขาทำฟินขึ้นมาเนี่ยเขาจะทำให้มันเกิดการแข็งตัวโดยการใช้เรซินนะครับเรซินก็จะมาเคลือบแบบนี้นะครับสังเกตว่าข้างในเห็นไหมจะเป็นผ้าอยู่นะครับเป็นตารางหมักรุกนะครับแล้วก็เคลือบด้วยตัวที่เป็นเรซินนะครับเรซินนะก็จะไม่ใช่เรซินที่ทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์แบบที่เราเข้าใจนะจะคล้ายๆกันนะแต่ส่วนผสมแตกต่างกันเพราะเรซินประเภทนี้นะครับจะให้ความยืดหยุ่นสูงกว่าครับโค้งงอได้นะครับข้อดีของใบที่เป็นไฟเบอร์กลาสคือเวลาที่เราสะบัดขาเนี่ยมันไม่ใช่สะบัดไปแล้วเราต้องสะบัดกลับนะครับตัวใบเนี่ยมันจะสามารถสะบัดนะครับแล้วมันจะคืนตัวได้เองเพราะฉะนั้นการสะบัด1ครั้งนะครับเราจะเคลื่อนตัวครับตามแรงของน้ำซึ่งการเคลื่อนตัวตามแรงของน้ำนะครับจะเป็นไดนามิกแบบต่อเนื่องนะครับทำให้เราประหยัดแรงในการตีขามากๆครับเพราะฉะนั้นการตีขาในการดำน้ำฟรีไดฟ์แตกต่างกับการตีขาในการว่ายน้ำและการดำน้ำสกูบาโดยสิ้นเชิงนะครับและฟินฟรีไดฟ์นะครับจะมีลักษณะพิเศษคือจะยาวกว่าฟินในการดำน้ำประเภทอื่นๆครับแล้วเดี๋ยวท้ายวิดีโอนะครับเราจะมาพูดถึงการเลือกขนาดฟินที่เหมาะสมนะครับแล้วก็คัตติ้งต่างๆนะครับแล้วก็ข้อดีของฟินไฟเบอร์กลาสนะครับก็คือเราสามารถเลือกสีแล้วก็เลือกลายต่างๆได้นะครับซึ่งมีให้เลือกลายเยอะแยะมากมายครับแล้วก็จริงๆแล้วเขามีสติ๊กเกอร์นะครับสำหรับมาแปะนะครับเพื่อตกแต่งลายต่างๆนะครับก็สามารถเลือกซื้อได้เองเลยครับแบบที่3นะครับก็คือเซมิคาร์บอนนะครับหรือว่าคาร์บอนไฟเบอร์นะครับจริงๆแล้วอ่ะผมไม่ค่อยอยากจะจัดประเภทนี้ขึ้นมาเลยแต่ว่ามันมีในตลาดนะครับมันมีคนที่ใช้คำนี้ในการทำตลาดอยู่นะครับก็คือการใช้ไฟเบอร์กลาสผสมกับคาร์บอนนะครับก็คือไส้อาจจะเป็นไฟเบอร์กลาสแล้วก็เคลือบด้วยคาร์บอนด้านหน้านะครับแบบนี้นะครับมันเป็นลูกครึ่งนะครับซึ่งถามว่าเหนียวไหมแข็งแรงขึ้นไหมเหนียวขึ้นนะครับแข็งแรงขึ้นนะแต่ว่าน้ำหนักก็จะยังไม่เท่ากับเพียวคาร์บอนนะครับต้องบอกว่าบางยี่ห้อนะครับเป็นเพียวคาร์บอนแต่ใช้ชื่อว่าไฟเบอร์คาร์บอนบางรุ่นนะครับเป็นคาร์บอนผสมกับไฟเบอร์ก็ใช้คำว่าไฟเบอร์คาร์บอนเพราะนั้นการที่เราอ่านที่ข้างๆของผลิตภัณฑ์นะครับบางทีเขาเขียนว่าไฟเบอร์คาร์บอนนะมันไม่ได้หมายความว่าเขาผลิตจากไฟเบอร์ผสมคาร์บอนเขาอาจจะหมายถึงเส้นใยคาร์บอนเพราะนั้นลองหาข้อมูลก่อนนะครับว่าผู้ผลิตนั้นนะครับใช้วัสดุอะไรในการผลิตฟินครับและประเภทที่5นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้ามีตังเนี่ยเลือกประเภทนี้ไว้ใช้งานนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนั่นก็คือเพียวคาร์บอนนะครับหรือว่าบางที่เขาก็เรียกว่าไฟเบอร์คาร์บอนนะครับเอาเป็นว่ามันคือเส้นใยคาร์บอนแท้ 100% นะครับเส้นใยคาร์บอนคือเส้นใยที่เอาไปใช้ในรถแข่งฟอร์มูล่านะครับเอาไปใช้ในเสื้อเกาะกันกระสุนนะครับเป็นลักษณะเดียวกันเลยคือมีความเหนียวแข็งแรงมากๆนะครับตัวเส้นใยเปล่าๆเนี่ยสามารถรองรับการกระแทกและการทะลุได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าเราจะต้องทำการประสานมันนะครับกับเรซินเช่นเดียวกันนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าลักษณะการทำงานนะครับอย่างเงี้ยนะแม่จะพูดก็คือมันจะเหมือนกับการที่เราออกแบบชุดแต่งรถยนต์นะครับเขาเรียกว่างานดายครับงานดายจะแตกต่างกับงานเลนะงานเลคืออะไรงานเลคือการที่เอาเส้นใยมาวางนะครับแล้วก็ทาน้ำยาแล้วก็แปะทับกันไปเรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่างานเลนะครับซึ่งความแข็งแรงจะสู้งานดายไม่ได้นะอย่างตัวนี้ที่ผมได้มานะครับมันเป็นงานดายนะครับเป็นดันดายคาร์บอนแท้ๆเนาะเขาต้องทำโมนะครับแล้วใช้ระบบสุญญากาศในการดูดน้ำยาให้น้ำยาแผ่เข้าไปทั้งแผ่นนะครับแบบนี้คือแบบเดียวกับวิธีการผลิตอะไหล่ของรถฟอร์มูล่า1ครับซึ่งแน่นอนครับจะให้ความเหนียวและความแข็งแรงมากกว่านะครับแล้วก็การสะบัดตัวการยืดหยุ่นดีกว่าแล้วก็น้ำหนักเบามากๆครับเพราะฉะนั้นวัสดุที่เบาและแข็งแรงทนทานและสร้างความเร็วได้ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือเพียวคาร์บอนนั่นเองครับแต่ว่าราคาก็สูงตามไปด้วยนะส่วนลายนะครับก็มีให้เลือกมากมายนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถไปเลือกดูได้นะครับว่าอยากได้ลายแบบไหนทีนี้การเลือกฟินฟรีไดฟ์เลือกยังไงนะครับเราได้ฟู้ดพ็อกเก็ตละนะวิดีโอที่แล้วนะผมพูดถึงฟู้ดพ็อกเก็ตนะครับเราต้องกำหนดองศาว่าเราจะได้ใบองศาแบบไหนซึ่งผมบอกไปแล้วนะครับในวิดีโอก่อนหน้านะครับว่าองศาของใบก็มีผลต่อเรื่องของความเร็วกับน้ำหนักในการตีนะครับรวมถึงการใช้งานนะดูนะครับใบองศาต่ำนะ
ะครับจะเป็นเหมือนตัวนี้นะตัวนี้เป็นของ Leader Fin นะครับเป็นตัวยอดนิยมราคาประหยัดที่สุดนะครับเป็น Fiber Glass นะตัวนี้องศาต่ำนะครับอยู่เฉลี่ยประมาณ20องศานะจะสังเกตว่าใบมันจะไม่ป้านมากเห็นไหมส่วนอย่างตัวนี้ performance จะสูงกว่านะครับเพราะว่าองศาเขาสูงมากๆครับซึ่งทำให้การเคลื่อนไหวตัวการดีดน้ำหรือว่าการดักไดของเราเนี่ยไปได้รวดเร็วกว่าและทำความเร็วได้สูงกว่านะครับนี่คือผลจากองศาของใบฟินนะครับทีนี้เรามาดูที่ดีไซน์ของคัตติ้งกันบ้างนะครับคัตติ้งตรงปลายเนี่ยหลายคนก็บอกเอ้ยแบบไหนดีกว่านะครับแบบนี้นะครับเราเรียกว่าคัตอินนะครับหรือว่าวาวเข้านะครับส่วนแบบนี้เราเรียกว่าคัตเอาท์นะครับหรือว่าวาวออกนะครับมีความแตกต่างกันนะอย่างคัตอินเนี่ยเวลาการใช้งานนะถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยผมแนะนำว่าให้เลือกแบบคัตอินครับเพราะว่าคอนโทรลได้ง่ายนะครับเหมาะกับการดำน้ำในแนวดิ่งลงมานะครับแล้วก็แนวราบได้ทั้ง2แนวเลยเนาะแต่ก็ไม่เหมาะนะครับสำหรับคนที่จ้องปรับตัวพลิกตัวบ่อยๆหรือขึ้นๆลงๆหรือเปลี่ยนทิศทางบ่อยๆอย่างสเปียร์ฟิชชิ่งนะครับตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการดำน้ำฟรีไดฟ์มือใหม่ครับเพราะว่าเวลาที่เราตีขาเนี่ยล่องมันจะรีดน้ำนะครับเพื่อให้เข้ามาในใบได้ง่ายกว่านะครับคือพูดง่ายครับด้านปลายเนี่ยมันจะผ่าน้ำออกมาถูกไหมเห็นไหมใบมันจะกดผ่าน้ำมาใช่ไหมครับน้ำก็จะรีดเข้าไปที่ใบนะในการที่เราทรงตัวดีเวลาเราฟรีไดฟ์เนี่ยจะทำให้ลดความกังวลในการดำน้ำครับเพราะนั้นดีไซน์แบบคัตอินก็เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับหรือว่าคนที่เริ่มดำฟรีไดฟ์นั่นเองครับต่อไปนะครับอย่างนี้นะครับเราเรียกว่าคัตเอาท์นะครับหรือว่าโค้งออกตัวนี้ก็จะโค้งออกแบบเต็มรูปแบบเลยคือโค้งออกทั้งหมดเลยนะครับถามว่าโค้งออกดียังไงนะครับข้อดีก็คือสามารถสร้างความเร็วได้เยอะกว่าครับเพิ่มปริมาณความยาวของพื้นที่ฟินออกมายาวกว่านั่นเองครับปลายก็จะสะบัดน้ำได้เต็มที่นะและที่สำคัญนะครับก็คือสามารถกลับตัวได้คล่องแคล่วมากกว่าครับเพราะว่ามีการเฉือนตัดน้ำได้ดีกว่านั่นเองนะครับแต่ว่าฟินแบบนี้ค่อนข้างควบคุมบาลานซ์ยากนะครับแล้วก็ทรงตัวยากนิดนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมือโปรนิดนึงโดยจากดีไซน์นะครับเห็นไหมว่าฟินตัวนี้องศาสูงนะครับแล้วก็ใบเป็นคัตเอาท์นะครับก็คือเป็นใบฟินที่ออกแบบมาสำหรับโปรโดยเฉพาะครับส่วนเรื่องความแข็งนะครับทั้งไฟเบอร์กลาสแล้วก็เพียวคาร์บอนนะครับเขาก็มีให้เลือกความแข็งนะครับทั้งซอฟต์มีเดียมแล้วก็ฮาร์ดนะซึ่งก็ให้เลือกตามเขาเรียกว่าเลือกความแรงของเราแล้วกันนะแต่ว่าถ้าถามว่ามีแนะนำไหมนะครับก็ดูที่น้ำหนักตัวครับถ้าใครน้ำหนักอยู่ในช่วงแบบผู้หญิงนะสัก45ถึง55อะไรแบบนี้อาจจะใช้ซอฟต์นะครับหรือว่าผู้ชายหรือว่าผู้หญิงตัวใหญ่ๆนิดนึงผู้ชายกลางๆอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถใช้มีเดียมได้แต่ถ้าเกิดผู้ชายที่น้ำหนักเยอะสักหน่อยนึงนะครับเราก็ควรใช้ฮาร์ดนะครับส่วนถ้าใครนะครับอยากรู้ฟินแบบไหนเหมาะกับเราจริงหรือเปล่านะครับอยากลองฟินก่อนเนี่ยผมแนะนำครับให้ไปที่ร้าน4 Concept Store นะครับถ้าไปสาขาแจ้งวัฒนะเนี่ยเขามีสระน้ายน้ำด้วยนะสามารถไปเช่าทดสอบได้ครับและที่สำคัญที่ร้านเนี่ยเขาก็มีผู้เชี่ยวชาญฟรีไดฟ์โดยตรงให้คำปรึกษาเราตลอดเวลาทีนี้ฟินฟรีไดฟ์เนี่ยมันมีความยาวเยอะมากๆเลยนะครับจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆไปดูนะมันจะมีความยาวที่ไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นนอกจากเราเลือกความแข็งของใบแล้วนะครับเรายังต้องเลือกความยาวด้วยโดยความยาวที่เหมาะสมนะครับสำหรับการดำน้ำฟรีไดฟ์คือเมื่อใบฟินนะครับประกอบเข้ากับตัวฟูดพ็อกเก็ตแล้วจะต้องสูงเท่ากับกระดูกสะโพกครับนี่คือความยาวที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าเคิร์ฟในการตีขานะครับที่สอดคล้องกับร่างกายเราพอดีครับซึ่งถ้าถามว่าฟินฟรีไดฟ์จะต้องยาวอย่างเดียวไหมอาจจะไม่เสมอไปนะครับขึ้นอยู่ว่ากิจกรรมที่เพื่อนๆไปทำนะครับอย่างสายสเปียร์ฟิชชิ่งนะครับหรือว่าอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าฟินสเปียร์นะครับของยี่ห้อสเปียร์เลยนะครับก็ออกแบบมาให้สั้นนะครับแล้วก็กว้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะคอนโทรลง่ายนะครับปรับตัวได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถมีแล้วก็มีน้ำหนักเบาเหมาะกับฟรีไดฟ์นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้นะเห็นไหมนะครับฟินแต่ละอย่างนะครับออกแบบมาแตกต่างกันนะเราต้องเลือกก่อนนะว่าเราจะดำฟรีไดฟ์แบบไหนแบบสันทนาการนะครับแบบดำเพื่อการกีฬาทำสถิตินะครับหรือแบบสเปียร์ฟิชชิ่งนะครับเราก็สามารถเลือกลักษณะการดำที่เหมาะกับเราได้แล้วก็สามารถเลือกอุปกรณ์ต่างๆที่เหมาะกับเราได้เช่นกันนะครับอย่างที่ผมบอกทุกวิดีโอนะไม่มีอุปกรณ์ดำน้ำอะไรที่ดีที่สุดครับแต่เราต้องเลือกอุปกรณ์ดำน้ำให้เหมาะกับตัวเรามากที่สุดนะครับจะทำให้การดำน้ำของเพื่อนๆง่ายมากขึ้นครับและอย่างนึงครับที่อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่ซื้อฟินไฟเบอร์กลาสหรือฟินเพียวคาร์บอนนะครับต้องใช้งานอย่างระมัดระวังและที่สำคัญคือต้องลงน้ำบ่อยๆนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ดำน้ำทุกอย่างนะครับชอบน้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเก็บไว้แห้งๆนะครับแล้วเวลานานๆที่เราใช้เนี่ยมันเกิดจากอาการแข็งผิดปกตินะครับจะทำให้อุปกรณ์ต่างๆของเราเสียหายได้นะครับถ้าเราไม่ใช้นะครับเอาไปแช่น้ำหรือล้างน้ำสักเดือนละ1ครั้งนะครับก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานได้แล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ซื้อใบเบลดนะครับองศาสูงๆไปใช้นะครับระวังให้ดีนะครับเวลาเราตีขาครั้งแรกนะครับหรือเริ่มหดขาเนี่ยอย่าหดแรงจนเกินไปนะครับแล้วก็เวลาอยู่ในสายืนในสายเนี่ยต้องรักษาองศานะครับโดยการเชิดเท้าขึ้นเวลายืนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเหยียบใบเต็มๆเนี่ยใบมันก็หักได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าการใช้งานอย่างถูกต้องจะช่วยรักษาอุปกรณ์ของเราให้อยู่กับเราได้นานๆครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ
ไปยอด 400,000 ซับสไครบ์นะครับแล้วก็คอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ดำน้ำนะครับหรือเทคนิคในการดำน้ำไม่ว่าจะเป็นสกูบ้าหรือฟรีไดฟ์ก็ยังติดตามชมได้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นใน YouTube แบบนี้นะครับหรือว่าใน TikTok ก็เช่นกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย